จักรยานแบรนด์ดังอยู่ที่เราแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่ในหัวข้อรถแบรนด์ดังนะครับนี่รถแบรนด์ดังนะครับนี่ก็คือว่าแบรนด์ดังหมายถึงแบรนด์ระดับโลกเลยนะแบรนด์ดีๆนะครับคนมาอยู่ที่นี่แล้วเมืองไทยก็มีแบรนด์ดังใช่ครับแล้วราคาไม่แพงบางคันเนี่ยเจียดแสนใช่ไหมแต่ที่เนี้ยไม่เกินแบบว่าหลัก 50,000 40,000 30,000 อยู่ที่นี่เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูกันประเภท3คันในโลกมีไหมสามไม่มีครับสามไม่มีเขาไม่มีโลกประมาณนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะใช่ครับไอ้พวกนี้ราคาคือราคาเนี่ยจะถูกกว่าของใหม่แน่นอนแน่นอนครับเป็นครึ่งเลยโหแบบเยอะครับผมบอกให้เลยสมมติว่าของใหม่ราคาอย่างแบรนด์พวกเนี้ยอันนี้แปดหมื่นคาร์บอนบ้างอันนี้แปดหมื่นเจ็ดหมื่นใช่เป็นคาร์บอนโอ้ถ้าของใหม่นี่เหยียบแสนเลยนะใช่ครับถ้าแคนนอนเดลพูดถึงแคนนอนเดลแล้วลงท้ายคาร์บอนเนี่ยใช่อย่างน้อยต้องมี8-9แล้วก็100,000ใช่ครับมาตรฐานของเขาใช่ครับใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดที่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 50,000 ได้หมดเลยใช่ครับ 30,000 ใช่แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเอ้ยเราเห็นว่าเป็นมือ2ใช่มั้ยอยากให้ดูในคุณภาพรถก่อนคุณภาพใช่ครับคือมั่นใจแน่นอนว่าเหมือนใหม่ยกมาที่นี่คือเหมือนใหม่เท่านั้นคันนี้อ่ะมารู้กันดีกว่าคันนี้เป็นสเปค105คันนี้เป็นสเปค105ครับ7,000 แบบตัวปีใหม่เลยอ่ะตัวนี้เป็นเฟรมคาร์บอนนะครับคอนเดลซุปเปอร์ซิกใช่ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเฟรมเนี่ยจะให้ฟีลลิ่งในการปั่นที่แบบว่าเป็นขี่แบบกระทิงขี่เสืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกระชากหน่อยครับแบบปั่นๆอยู่เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วมันปุ๊บปุ๊บไปข้างหน้าตัวนี้จะฟีลลิ่งจะเป็นประมาณนี้ใช่ครับเพราะคันเดลมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นรถแข่งใช่ครับจะค่อนข้างที่จะปั่นได้ดีคุยง่ายถ้าไซส์ใครตรงเนี่ยแล้วอยากได้รถสวยๆที่สภาพดีๆเนี่ยคุณมาจบที่นี่ได้เลยนี่ครับลดไปเลย50,000เหลือ49,800บาท4,900เอ้ย49,000 นะใช่ครับผม49ไม่ถึงครึ่งแสนนะฮะได้คอนเดลคาร์บอนตัวนี้เป็นล้ออลูครับผมใช่ครับเป็นล้ออลูโอ้โหแล้วสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะสวยๆเลยดูเงานะฮะมาดูนี่อีกทีมแบรนด์ BMC Time Machine ครับผมนี่คือจะเป็นแบบทรงแบบแอโร่เห็นไหมครับแบนๆเลยแบนๆเลยเป็นคาร์บอนครับใช่ครับเป็นแบนๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือคนหาน่าจะเยอะอยู่นะถ้าใครเห็นเนี่ยคือรีบมาจัดได้เลยนะครับแล้วแบบราคาน่าจะแบบมีว้าว39,000ครับพี่ตัวนี้มือหนึ่งนี่ 7-80,000 ครับตัวเนี้ยเป็นคาร์บอนนะ BMC รถสวิตเซอร์แลนด์นะลดราคามาแล้วจาก 40,000 กว่าเหลือ 39,800 บาทคันนี้เบาะฟิสิกส์ด้วยเป็นไงคือแบบว่าเต็มๆใช่ครับขาจาน105เบรก105ราคาแค่ 30,000 ปลายๆนะครับตอนนั้นเคยจัดรายการ BMC ด้วยเนาะครับรับ BMC แล้วปึ๊บๆๆครับนะใช่อันนี้เป็นเซฟิโลใช่ครับเซฟิโลครับผมตัวนี้สีตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นมุกมุกเห็นไหมครับมันจะเป็นมุกมุกหน่อยๆเห็นไหมครับจะเป็นมุกสีส้มสวยนะลายก็สวยมากใช่ครับแล้วก็มีความแบบซ่อนสายเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้ไซส์ใหญ่มากครับเป็นไซส์48สำหรับคน185ขึ้นไป185 190นะครับนี่ราคาก็ไม่แพงไซส์ใหญ่เลยนะใช่ครับไซส์ใหญ่ครับราคา 30,000 เท่านั้นเองครับ 30,000 กว่าๆใช่ครับโอ้โหได้เซฟิโลแล้วอ่ะใช่เซฟิโลใช่ครับเป็นคาร์บอนด้วยนะไม่ใช่อลูครับเนี่ยตัวนี้ดูเฟรมก็สวยนะสำหรับอันนี้ก็คือประมาณ185ถึง190เนาะใช่ครับถ้าใครดูคลิปอยู่ไซส์ใหญ่มาดูเลยนะคันนี้ได้ได้นะคันนี้ได้นะใช่ครับผมได้คาร์บอนด้วยนะฮะใช่ครับสามหมื่นถ่ายคันนั้นอยู่อาจจะติดคันนี้แบบมีคนชมเลยเฮ้ยคันนี้อยากเห็นคันนี้อยากเห็นแล้วคันนี้คืออะไรคันนี้เป็นพินาลี Z9 ครับผมเห็นไหมครับนี่พินาลี Z9 คันนี้ซึ่งเป็นจักรยานแบรนด์ไทยเนี่ยที่แบบว่าคนเนี่ยติดตามแล้วแบบสนใจกันเยอะมากนะพินาลีตรงนี้เป็นแฮนด์อินทิเกรตด้วยนะถ้าเป็นแฮนด์นี้พันมาใหม่เป็นฟิสิกส์นะครับนี่ตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นรถประกอบนะครับเนี่ยเขาเอามาขายให้เรานะตัวนี้เป็นล้อก็เป็นล้อน่าจะเป็นเดก้านะเดก้าขอบสูงนะครับเป็นดิสชาอาเคนดาใช่ไหมแล้วก็เป็นดิสด้วยนะครับตัวนี้นี่เป็นดิสใช่ครับนี่ตัวนี้ราคาแบบว่า 20,000 กลางๆคาร์บอนนะตัวนี้ได้คาร์บอนใช่ครับแฮนด์ก็คาร์บอนอ่ะมาดูราคาใกล้ๆเลยโอ้โห 25,000 สะอาดทีแรกราคาที่ 27,000 ตัวนี้เหลือ 25,800 ใช่ช่วงปีใหม่เท่านั้นอันนี้ Pinarello นะฮะใช่ครับ Pinarello ตัวนี้105เต็มกรุ๊ปนะครับนี่ซึ่งเฟรมตัวนี้เรียกว่าเกือบ 100% ที่ผมได้มา
เคลือบสวยมากอันนี้คือลายเขาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นลายของเขาเลยคือแบบว่าสภาพใหม่มากใช่ใช่ลองดูด้วยครับดูยี่ห้อดิมีรอยที่ไหนนะดูนี่ใช่ครับสีขาวก็ขาวจั๊วเลยครับประมาณนี้แล้วพิเนโร่เนี่ยให้ฟีลลิ่งในการปั่นที่นุ่มสบายแต่ถ้าเราอยากกดเนี่ยมันไปกับเราเลยใช่ครับถ้าเราอยากกดเนี่ยมันไปกับเราเลยนะครับใช่เนี่ยใช่ครับเป็นออกเว้าหลังจริงๆแล้วการออกแบบของตะเกียบเนี่ยถ้าสมมติมีการบิดหรืออะไรเนี่ยมันทำให้กับคล้ายๆกับสปริงที่จะทำให้แบบนุ่มขึ้นตอนกดนะใช่ครับประมาณนี้ทำให้นุ่มขึ้นข้างหน้าเหมือนกันนะดูข้างหน้าใช่ครับนี่ตัวนี้ไซส์50ครับแต่ละคน170ได้เหมือนกันสบายๆเลยใช่ครับต่อมาอีกตัวนึงจะเป็นGiant นะครับตัวนี้เป็น Giant นะครับ Giant TCR ตัวนี้จะได้เป็น105 disc hydraulic นะครับผมนี่จะเป็น disc ด้านนี้เป็น disc นะครับนี่ตัวนี้เป็น disc ละจะนุ่มๆสบายๆเนี่ยรถคาร์บอนเนี่ยตรงนี้สวยนะใช่ตัวจงตัวจานของเขาเนี่ยเห็นไหมครับ105ใช่ครับตัวนี้จะได้ขาจานตัวขาจานวัดมาด้วยนะครับตัวนี้นี่ใช่ครับแบบว่าเอาไว้วัดรอบขาใช่ไหมครับใช่ไว้วัดรอบขาโอ้โหถึงได้บอกว่าที่เนี่ยเป็นมือรถเสือหมอบรถบ้านใช่ครับถ้าเกิดรถตู้จะไม่ได้สภาพอย่างนี้เจ้าของบ้านเจ้าของรถเขาแต่งมายังไงเราก็ได้ไปอย่างนั้นเลยใช่ครับจะรถบ้านตัวนี้ลุกนะครับ765ให้พี่ลองดูสภาพอีกทีหนึ่งนี่นะนี่พลาสติกหรือเปล่าเนี่ยลายคาร์บอนนะครับคันเนี้ยสภาพแบบว่าสวยมากเงาจังเลยเนาะใช่ครับลายคาร์บอนเขาสวยเนาะดูดีมันเหลื่อมๆนะโหได้อันเทก้าด้วยเหรอชุดขับเนาะใช่ครับอันเทก้าโอ้โห11สปีดครับตัวนี้โอ้สายก็สวยนะนี่โอ้โหซ่อนนี้เลยนะใช่ครับเวลาได้เนี่ยมันได้หมดเลยนะได้ทั้งเบรกแล้วก็จานด้วยกรุ๊ปเซตเลยตรงนี้ใช่ครับผมเทก้าเป็นเซตเลยนะถ้าเทียบกับรถใหม่ 100% เนี่ยตัวนี้รถบ้านเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้น่าจะ95เลยครับต่อให้เอาคันนี้ไปจอดที่ร้านเนี่ยคือก็ไม่รู้ใช่ครับแทบจะไม่รู้ว่าเป็นมือ2ครับคันนี้ไซส์เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ไซส์เท่าไหร่เอ่ยขอดูไซส์หน่อยนะครับ49ครับ49ใช่ตัวนี้ 30,000 ไปๆเท่านั้นเอง 30,000 เองนะใช่ครับผมว่าแอบดูราคานะให้นะ 39,800 เนี่ยใช่ครับได้ลุกนะฮะใช่แล้วก็นี่อีกตัวนึงตัวท็อปเกรดของเราดูแบบหุยอลังการงานสร้าง BMC นะครับนี่เป็นไงครับโอ้นี่ดูนี่คาร์บอนเลยนะเนี่ยดูลายคาร์บอนเลยอ่ะนี่ตัวนี้ราคาก็เท่าไหร่เอ่ยผมขอดูราคาคันนี้แต่ว่าน่าจะไม่แรงนะ 49,800 ใช่ครับแบบว่ารถท็อปๆนะครับตัวนี้ล้อของเขาเนี่ยได้ดุมเป็นตัวดุมคาร์บอนด้วยนะเนี่ยลองสังเกตที่ดุมบางคนบอกว่าให้ถอดเบาะขายเขาหน่อยได้ไหมนี่ครับอันนี้เป็นเบาะสองอะไรสวยนะใช่ครับนะประมาณโอ้โหข้างหลังก็มีรูปนะใช่ครับตัวนี้เป็นตัว TT นะครับมือจับจะเป็นแบบว่าใช่จะเป็นแอร์บาร์เรียบร้อยเป็นพวกไอ้นี่เนี่ยเป็นพวกไตกีฬาป่ะใช่ครับไตกีฬาปกติเป็นแสนเลยนะใช่ครับรถไตกีฬานะฮะเนี่ยตัวนี้รถอีก 2,000 บาทนะครับนี่เป็นครับเหลือ 49,800 49,800 ใช่ครับสวยงามนะฮะแล้วคันในนู่นคันสีแดงตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ครับผมราคา 32,000 เป็นคาร์บอนแล้ว105ด้วยนี่ตัวนี้เป็นรถใหม่ครับผมอันนี้รถใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นรถใหม่เลยพลาสติกกริ๊บขนาดนี้เลยใช่ครับแสดงว่าตรงนี้คาร์บอนหมดเลยสิคาร์บอนตรงนี้เกือบหมดใช่ครับน่าจะหมดเลยหมดเลยนะใช่ที่เราดูนะคาร์บอนหมดเลยเจ้าเหลือคันนู้นยังไม่ได้ดูกันนะอันนี้เป็นท็อปอะลูแค่13ท็อปอะลูแคนนอนเดลเนี่ยเขาจะดังที่แค่ท็อปอะลูเขาเหมือนกับแค่12เป็นคล้ายๆกับคนเริ่มต้นเลยเนาะครับเริ่มต้นจากแคนนอนเดลเนี่ยท็อปอะลูเนี่ยเนาะใช่ครับผมนี่นะ105เนาะอันนี้ไซส์อะไรเอ่ยไซส์50ครับ50ก็ยังโอเคนะใช่ครับ35เหรอใช่ครับ35สภาพดูที่สภาพครับอย่าดูที่ราคาที่นี่ต้องดูที่สภาพและคุณภาพและการบริการสวยไม่มีทิฏฐิครับมากนะใช่ปกติท็อปอะลูก็ไป 5-60,000 แล้วครับเนี่ยคาร์บอนเนี่ยมันขึ้นหลักแสนไปแล้วนะถ้าเกิดเป็นพวกเนี่ยแบรนด์พวกเนี้ยนะคือคาร์บอนเขาจะใช้เกรดดีๆเนาะครับใช่ครับเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันมีตัวนึงตัวนี้ก็อาจจะ
คนทำหายเยอะมากครับจะเป็นคอนนันเดลนะครับผมนี่เป็นสีแบบว่าสีเมทัลลิกครับนี่ไหมครับทำสีแบบพิเศษมาตัวนี้เป็น105 11สปีดครับล้อเนี่ยจะได้ล้อของ 3T ด้วยตัวนี้ใช่ครับเป็นล้อของ 3T แต่งนะชุดแต่งจักรยานเนี่ย 3T นะใช่ครับคาร์บอนไหมตัวนี้เป็นอลูครับท็อปอลูใช่ไม่ใช่คาร์บอนเนาะล้อไม่ใช่คาร์บอนเนาะใช่ครับล้อเป็นอลูเหมือนกันครับชุดแต่งนี้นะ 3T ถ้าใครชอบสีเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดสีพิเศษใช่ครับเป็นสีพิเศษเป็นท็อปอลูเนาะใช่ก็แคปมาสอบถามได้ตัวนี้ไซส์52ไซส์52ใช่ครับสีสวยจังเลยเนาะใช่ครับอ่ะก็สนใจถ้าใครสนใจก็ฝากร้านครับนี่ครับใบชัวเบอร์โทร085นะครับ1910524นะครับแล้วก็ LINE แอดใบชัวนะครับ LINE แอดนี่ก็จะมีส่งรูปได้ดูรูปได้นะครับประมาณนี้ต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่ใช่ครับสามารถแอด LINE ใช่ครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสนใจคันเนี้ยใช่ช่วยส่งรูปให้หน่อยรูปจุดต่างๆให้หน่อยใช่ครับเดี๋ยวมีตำหนิอะไรก็ส่งให้หมดจะ ง่ายขึ้นนี่ให้ลูกดูได้เลยว่าเฮ้ยแอดไลน์นี้ให้หน่อยให้พ่อหน่อยให้ลุงหน่อยนะครับเดี๋ยวลุงขอรูปหน่อยในนี้พิมพ์มานะครับตัวนี้คันนี้นะเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยในนี้นะครับร้านเราเนี่ยก็จะมีรถจักรยานมือหนึ่งมือสองครับเซอร์วิสรถเนี่ยร้านเราก็จะมีเซอร์วิสรถช่วงนี้มีโปรโมชั่นเซอร์วิสรถด้วยนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ชุดเล็กถอดหมดอัจฉริบีคือรถมีปัญหาเนี่ยเข้ามาลางที่นี่ได้เลยแล้วก็มีเปลี่ยนล้อวัยรุ่นล้อดำอย่างเงี้ยรถไม่ลื่นนะครับอยากจะแต่งล้อเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีเทรดอินเทรดเอาท์คือได้หมดเลยนะครับสามารถเอารถเก่ามาแลกรถใหม่ได้หมดเลยนะครับที่นี่มีบริการครบเครื่องเลยพูดง่ายๆประมาณนี้ซื้อจากที่นี่ไปใช้ไป 3-4 เดือนเบื่อใช่ครับเอามาเปลี่ยนเป็นของใหม่ได้เราจะมีเครือข่ายบริการในการรับซื้ออีกทีนึงนะครับประมาณนี้คือครบวงจรเรียบร้อยเลยนะครับผมใช่ร้านเราได้เลยใบชัวนี่ครับผมนี่นะครับผม okay. หรือถ้าเกิดใครสมมติว่ายังไม่รู้จะอะไรเริ่มต้นยังไงโทรมาปรึกษาได้ได้ครับมีงบเท่าไหร่ใช่ผมเป็นมือใหม่ผมใช้ไซส์อะไรสูงเท่านี้ครับได้หมดเลยใช่แต่ถ้าแนะนำของเราอ่ะอาจจะมาที่ร้านเนี่ยมันจะเห็นภาพมากกว่าเราบอกฟิลลิ่งมันอาจจะไม่รู้เรื่องนะว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงอาจจะอย่างเช่นฟิลลิ่งนุ่มอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ลองนอนเองก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเตียงจะนุ่มยังไงแต่ถ้าเราต้องมาลองขับเองว่ามันนุ่มยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่นุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะมาลองกันได้ครับประมาณนี้ใช่โอเคนะโอเคได้ครับผม